SALMON PODCAST มันสดอร่อยAnd the beach เรื่องสวยๆแบบเสียวๆสวัสดีค่ะนี่คือรายการ Beauty and the beach เรื่องสวยๆแบบเสียวๆค่ะอยู่กับเตยๆ Intern Creative Salmon Podcast ค่ะแล้วก็ฝ้าย Intern Creative จาก Salmon Podcast ค่ะรายการของเราเนี่ยก็เป็นรายการของเด็กฝึกงาน Salmon Podcastซึ่งเราแต่ละคนก็ได้บ่มเพาะประสบการณ์ความสวยในแบบของเรากันมาแล้วก็เรียกว่าผ่านความเจ็บกันมาเยอะมากเลยค่ะเราก็เลยอยากจะมาเสวนาฟิลแบบเพื่อนสาวรีวิวค่ะโดยในวันนี้เราก็เดินทางมาถึง EP ที่8ซึ่งเป็น EP สุดท้ายของรายการเราแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากจะให้ EP เนี้ยเป็นตอนพิเศษเรียกว่าแบบเป็น EP ที่จะมาคลายข้อสงสัยเกี่ยวกับวงการความสวยความงามใช่ไหมซึ่งเราก็เลยไปรวบรวมคำถามยอดฮิตแบบจากเหล่าเพื่อนฝูงของเราที่แบบอยู่ในวงการบิวตี้มาอะไรเงี้ยมาตอบกันแบบจุกๆเลยแต่วันนี้เราไม่ได้มากันแค่สองคนฝ้ายอุ้ยตื่นเต้นมากจริงๆวันนี้เราพาแขกรับเชิญพิเศษท่านหนึ่งมาด้วยที่มีแบบความเชี่ยวในวงการนี้มานั่งพูดคุยกันขอต้อนรับแพทย์หญิงจีจี้จากรายการสวยศาสตร์ค่ะเอ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ ค่ะก็ชีแชทกันนิดนึงโอเคพวกเราก็ฝึกงานแบบ from home เนาะก็แบบช่วงนี้ก็ทำให้เราต้องมาอัดพอดแคสต์ from home เหมือนกันแล้วพี่จี้อุ๊ยหนูเรียกพี่จี้ได้ไหมคะหรือเรียกหมอจีจี้ยินดีค่ะยินดีค่ะเรียกพี่จี้เป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้แบบสำหรับวงการความสวยความงามนี้ได้รับผลกระทบยังไงบ้างไหมช่วงนี้ดิฉันต้องใช้คำว่าไม่สวยไม่เป็นไรค่ะไม่ติดโควิดตายก็บุญละนั้นจุดนี้ส่วนพี่จี้ก็ดิฉันก็ค่อนข้างเยินอยู่ค่ะแต่ก็ด้วยความที่เราเป็นหมอที่เกี่ยวกับความงามอ่ะเนาะเราก็ต้องอาจจะแบบคงสภาพไว้สักนิดนึงเนาะแบบอย่างน้อยแบบตอนเจอคนไข้เนี่ยก็จะได้แบบคนไข้ก็จะได้ไม่ตกใจอย่างนี้แต่ถ้าถามว่าตอนนี้โซมไหมก็อย่างที่เห็นนะคะตามสภาพเลยค่ะโซมกันหมดเลยอยู่บ้านพวกเราก็งอมแล้วอยากถามพี่จี้ว่าแบบอย่างช่วงนี้พอเขาต้องล็อกดาวน์อะไรกันอย่างเงี้ยค่ะแบบพวกวงการความสวยความงามแบบมันได้รับเอฟเฟกต์เยอะไหมก็เอฟเฟกต์เนี่ยหนึ่งค่อนข้างเยอะค่ะเพราะว่าหนึ่งคือพอล็อกดาวน์สิ่งที่เกิดขึ้นคือทุกคนก็อยู่แต่ห้องใช่ไหมคะพอทุกคนอยู่แต่ห้องทุกคนอยู่แต่บ้านและอย่างที่สามทุกคนก็ใส่แมสปัญหาที่ตามมาก็คือคนไข้ดิฉันบางคนก็มาพูดว่าหมอคะช่วงนี้ดิฉันก็ไม่รู้จะสวยไปทำไมคะเพราะดิฉันก็หมกตัวอยู่แต่ในบ้านดิฉันก็ไม่รู้จะฉีดโบท็อกซ์หรือว่ามาทำเลเซอร์เนี่ยเพื่อจะไปแบบเดินยั่วเพศที่ไหนใครเนี่ยก็แบบไม่รู้จะทำไปทำไมค่ะก็ถึงขั้นว่าไว้เดี๋ยวรอใกล้ๆเปิดเนี่ยเปิดประเทศหรือว่าเปิดเมืองก่อนเนี่ยแล้วเดี๋ยวดิฉันค่อยกลับมาทำได้ไหมคะดิฉันก็ได้แต่พยักหน้าแล้วก็เห็นด้วยค่ะเพราะว่าหลายคนก็รู้สึกว่าถ้าพูดถึงความงามเนี่ยโอเคมันก็คือเป็นสิ่งที่ทุกคนตระหนักแหละแต่ช่วงนี้ทุกคนก็อยู่บ้าน work from home กันก็กลายเป็นว่าหลายๆอย่างเช่นที่เป็นสิ่งสิ้นเปลืองเนี่ยอ่ะช่วงนี้ก็อาจจะติดเรื่องมันนี่ด้วยเนาะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ตอนเนี้ยก็อาจจะเงียบๆนิดนึงส่วนบางคนเนี่ยถ้ากรณีที่เป็นการทำอะไรบางอย่างที่มันต้องพักหน้าเช่นเลเซอร์ฝ้ากระที่เลเซอร์แล้วมันต้องเพนแผลตกสะเก็ดอ่ะช่วงนี้ก็อาจจะเป็นคนไข้กลุ่มนี้ที่แบบแวบมาเพราะว่ามันเป็นช่วงที่แบบได้พักหน้าพอดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็คนไข้ก็น้อยลงกว่าเดิมเยอะมากค่ะสำหรับวงการความงามค่ะจริงดูเห็นด้วยนะฝ้ายทำไพฟู่ก่อนล็อกดาวน์อ่ะแล้วพอล็อกดาวน์ปุ๊บก็คือมันหายไปแล้วอ่ะตอนเนี้ยใช่คนไข้ก็บอกว่าเดี๋ยวคนไข้เนี่ยจะมาคำนวณว่า
อีก1เดือนเมื่อไหร่เนี่ยประเทศเปิดหรือว่าคลายล็อกดาวน์เนี่ยดิฉันจะมาเริ่มฉีดโบท็อกกับไฮฟูอะไรต่างๆนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเกิดมาทำตอนเนี้ยก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะล็อกดาวน์กว่าจะคลายอีกรอบก็มาทำอีกรอบพอดีค่ะอะไรอย่างเงี้ยทำไปแล้วเปลืองเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นมันทำแล้วไม่เจอใครเนาะไม่เจอหน้าคนอื่นส่วนมากก็เจอแค่แบบถ่ายรูปสตอรี่หรือ TikTok ซึ่งมันก็มีแบบฟิลเตอร์ให้อยู่แล้วอะไรเงี้ยอย่างดิฉันก็อย่างตัวดิฉันเองเนี่ยก็บอกเลยครับปกติหน้าดิฉันเนี่ยต้องแบบแบบหน้าห้ามบานเลยนะครับโบท็อกนี่คืออัดเต็มที่แล้วก็แบบแฟตนี่ก็ไม่ได้เลยค่ะหน้าจะต้องแบบเห็นเค้าโครงนี่คืออยู่แบบอารมณ์ประมาณส่องกระจกแล้วสิวไม่ขึ้นไม่มีฝ้ากะแค่นี้ดิฉันก็ดีใจแล้วค่ะในช่วงนี้ของดิฉันนะคะ ก็น่าจะเป็นเหมือนคนไข้คนอื่นเช่นกันว่าแบบช่วงนี้แค่แบบสิวไม่ขึ้นหน้าไม่เป็นรอยอะไรช่วงนี้ก็น่าจะดีที่สุดแล้วอะค่ะประมาณนี้อืมอุ๊ยแต่ว่าพอเราแบบนึกถึงตอนที่เราไปฉีดไฮฟูอะตอนนั้นก่อนที่จะยิงไฮฟูค่ะยิงค่ะไม่ฉีดนะคะหนูจะฉีดเครื่องไฮฟูเข้าไปที่หน้าทั้งเครื่องหมอว่าไม่อาจจะไม่เวิร์คนะคะค่ะค่ะตอนนั้นที่ฝ้ายกำลังจะแบบไปทำไฮฟูอะฝ้ายมาฟังรายการโหมพี่จีด้วยนะว้าวแล้วเป็นไงบ้างคะโอ้ยตอนนั้นแบบเหมือนเราก็เห็นภาพมากขึ้นว่าแบบโอเคเราควรจะเลือกอะไรที่แบบเหมาะกับสิ่งที่เราต้องการอะไรอย่างเงี้ยเกิดนิมิตใช่ไหมคะใช่ทีเนี้ยก็จำได้ว่าเราก็ยังมีข้อสงสัยบางอย่างที่แบบเรายังไม่รู้ว่าเราจะไปถามใครแบบบางทีเซิร์ชในเน็ตก็ไม่ได้คำตอบที่เราแบบสงสัยใช่ป่ะพี่เตยอืมแต่ว่าเตยอ่ะคือคนที่แบบไม่เคยผ่านเข็มหรือแสงอะไรบนหน้ามาก่อนเลยคือเวอร์จินมากหน้าใบนี้เราก็จะไปเป็นตัวแทนของคนที่ไม่มีประสบการณ์ด้านนี้อ่ะอืมใช่ก็คิดว่าทั้งฝ้ายแล้วก็พี่เตยอ่ะน่าจะเป็นคนตัวแทนแบบคล้ายๆเป็นตัวแทนของคน2กลุ่มได้วันนี้เลยอยากจะมาถามพี่จี้หรือว่ามาในเชิงแบบปรึกษาอะไรเงี้ยด้านความสวยความงามได้ค่ะยินดีวันนี้เราก็เลยแบ่งเป็นหมวดใหญ่ๆสัก2หมวดละกันเป็นหมวดแบบเลเซอร์กับหมวดฉีดหน้าค่ะก็มีแค่นี้แหละค่ะหมดแล้วค่ะทั้งวงการค่ะก็มีอยู่2หมวดแล้วค่ะก็มีเลเซอร์กับฉีดหน้าค่ะถูกต้องค่ะถ้าตอบก็ได้เต็มแล้วค่ะไม่เหลืออะไรแล้วค่ะลูกครอบคลุมค่ะขอบคุณหมดแล้วค่ะงั้นเรามาที่หมวดแรกเลยดีกว่าหมวดไหนพี่เตยเลเซอร์ก่อน1แต่อย่างเลเซอร์อย่างเงี้ยมันมีกี่แบบอ่ะพี่จี้คือหนูไม่รู้จริงๆคือเลเซอร์เนี่ยมีหลายแบบมากค่ะก็มีแบบที่ตั้งพื้นกับแบบที่แขวนอยู่บนเพดานหนูชอบแบบไหนล่ะคะไม่ใช่ก็คือเลเซอร์อะค่ะหนูต้องดูก่อนว่าหนูจะแก้ไขอะไรในกลุ่มของเลเซอร์เนี่ยก็จะมีอยู่2รูปแบบหลักๆในทางความงามก็คือ1เลเซอร์ที่เกี่ยวกับการกำจัดเม็ดสีต่างๆเพราะงั้นพวกนี้ก็จะไว้รักษาพวกรอยสิวรอยแดงฝ้ากระไก่กลุ่มหนึ่งก็คือเป็นเลเซอร์กลุ่มที่ไว้ยกกระชับเพื่อลดการหย่อนคล้อยของใบหน้าหรือว่าตามส่วนต่างๆของร่างกายไก่แบบหนึ่งก็เป็นอย่างที่3ที่แยกออกมาเลยก็คือเลเซอร์ขนนะฮะเพราะงั้นหนูจะต้องเลือกก่อนว่าหนูอยากจะแก้ไขส่วนไหนและหนูค่อยไปหาจุดที่เป็นเลเซอร์ที่ตรงตามที่หนูต้องการแต่ถ้าหนูอยากตื้อหนูก็ซื้อเลเซอร์มาติดเพดานก็อันนั้นก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะแล้วอย่างถ้าเลเซอร์แบบหน้าแบบมันทำให้หน้าบางด้วยไหมคะเลเซอร์หน้าทำให้หน้าบางไหมคือต้องพูดก่อนนะคะว่าคำว่าหน้าบางเนี่ยหมายถึงถ้ามองกันเป็นภาพง่ายๆเนอะหน้าเราอ่ะก็หน้าเราส่องกระจกเนี่ยหน้าเราจะบางได้ก็ต้องแปลว่ามีอะไรไปร่อนมันออกถูกไหมคะถ้าพูดกันให้มองให้เห็นภาพต้องมีอะไรไปร่อนส่วนบางส่วนของหน้ามันออกก็อย่างเลเซอร์กลุ่มที่ทำให้หน้าบางเนี่ยก็มีกับเลเซอร์กลุ่มที่ไม่ทำให้หน้าบางก็มีเลเซอร์กลุ่มที่ทำให้หน้าบางส่วนใหญ่ก็คือเป็นเลเซอร์ที่เกิดจากการผลัดเซลล์ผิว
เช่นเลเซอร์กลุ่มพวกรักษารูขุมขนเลเซอร์กลุ่มพวกรักษาหลุมสิวพวกนี้เนี่ยเวลายิงเลเซอร์แล้วมันจะทำให้หน้าเราแก่เกิดการผลัดของเซลล์ผิวเพราะฉะนั้นเวลาเกิดการผลัดของเซลล์ผิวเนี่ยผิวเราก็จะถูกลอกออกอันนี้ก็จะเกิดทำให้ร่อนออกของผิวหนังส่วนบนเพราะฉะนั้นที่บอกว่าเลเซอร์ที่ทำให้หน้าบางเนี่ยจริงๆแล้วถ้าอันนี้พูดไปเกือบทุกซีซั่นเลยหรือว่าเวลาคนแค่มาถามก็จะบอกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยหมอเขาก็จะคำนวณไปเรียบร้อยแล้วว่าการเติบโตของชั้นผิวหนังเราเนี่ยมันมีระยะเวลาเดือนนึงเนาะเพราะงั้นเราก็จะนัดเลเซอร์กลุ่มนี้เดือนนึง1ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าเราก็คงไม่เลเซอร์กันไปถึงแบบสมมุติว่าเริ่มเลเซอร์ตอนนี้แล้วก็เลเซอร์ไปเป็นอีกแบบตลอดชาติอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเลเซอร์ทำอยู่ระยะเวลาของมันเพราะฉะนั้นการที่บอกว่าเลเซอร์เนี่ยมันทำให้หน้าบางไหม1คือถ้าเลเซอร์ที่ทำให้หน้าบางเนี่ยหมอเขาจะนัดวันเลเซอร์เนี่ยให้ค่อนข้างห่างอยู่แล้วแล้วก็จำนวนครั้งเนี่ยก็จะไม่ทำบ่อยประมาณ 4-5 ครั้งก็จะสต็อปแล้วเพื่อให้ผิวเราเนี่ยได้พักบ้างอย่างที่2ก็คือเป็นเลเซอร์ที่เป็นกลุ่มที่ไม่ได้รักษาหลุมสิวหรือว่ารูขุมขนที่ไม่ได้ผัดเซลล์ผิวเนี่ยก็เป็นเลเซอร์พวกรอยดำรอยแดงฝ้ากระพวกนี้เนี่ยตัวเลเซอร์เนี่ยกลไกมันคือไปจับเม็ดสีบนใบหน้าเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้ทำอะไรให้หน้าเราลอกหรือผัดเซลล์ผิวใหม่ดังนั้นก็เขาว่าเลเซอร์ทำให้หน้าบางไหมก็หมอก็ขอตอบว่าตัวที่ทำให้หน้าบางเนี่ยมันก็มีระยะเวลาที่หมอเขานัดอยู่แล้วส่วนที่เหลือก็คือไม่ได้ทำให้หน้าบางลงฮะก็แล้วแต่ชนิดแล้วแต่หน้าที่ของเลเซอร์เนาะใช่แล้วตะกี้ได้ยินพี่จี้พูดถึงเรื่องเลเซอร์ลดรอยดำใช่ไหมคะก็เลยอยากรู้ว่ามันจะมีอีกอย่างนึงที่เขาเรียกว่าเป็นแบบการฉายแสงลดรอยอะค่ะสองอย่างนี้มันแตกต่างกันยังไงอะคะแสงกับเลเซอร์จริงๆเนี่ยใช่มันถ้าพูดในแง่ของวิทยาศาสตร์นะคะที่ฟังดูแบบอาจไฮโซนิดนึงก็คือต่างกันที่ความเข้มของตัวแสงอะค่ะแค่นั้นเองก็เหมือนพลังงานที่แตกต่างกันแต่มันใช้ความยาวคลื่นเหมือนกันพูดง่ายๆว่าสมมติว่ามันมีแบบพูดแล้วก็อาจจะงงกงแล้วเอาเป็นว่าเอาตัดหลักพวกฟิสิกส์ยากๆออกเอาเป็นว่าพลังงานมันต่างกันแค่นั้นเองสมมุติว่าเลเซอร์เนี่ยเรายิงแล้วเนี่ยการเห็นผลในแต่ละครั้งเนี่ยเลเซอร์มีมากกว่าฉายแสงแค่นั้นเองส่วนฉายแสงเนี่ยเราก็เหมือนนอนให้แบบแสงตรงที่มันมีเนี่ยฉาบหน้าเราแล้วก็ให้กลไกของไอ้แสงแต่ละสีเนี่ยซึ่งแสงเนี่ยในที่นี้พลังงานมันไม่สูงมากเพราะฉะนั้นเวลาเรานอนอาบเฉยๆเนี่ยมันก็คือเหมือนนอนอาบแสงนี่แหละมันก็เลยไม่ได้ทำให้หน้าเราแบบเจ็บปวดหรืออะไรเท่ากับตัวเลเซอร์ถูกไหมอย่างเลเซอร์เราเวลาเราไปยิงเลเซอร์อ่ะจะรู้สึกว่าเจ็บอ่ะอย่างไฮฟูรู้สึกไหมรู้สึกเจ็บไหมแบบอ่ะใช่เพราะนี่ไงอ่ะถ้าสมมติอย่างเลเซอร์เนี่ยมันลงลึกและพลังงานมันเยอะกว่าเลเซอร์ตัวอย่างไฮฟูเนี่ยก็คือมันสร้างคอลลาเจนทำให้หน้าเรายกขึ้นถามว่ามีแสงที่ทำให้หน้าเรายกขึ้นไหมก็มีมันก็เป็นแสงกลุ่มสีแดงซึ่งเป็นแสงเดียวกับที่ใช้ในไฮฟูแต่ด้วยพลังงานที่ต่ำกว่าเพราะฉะนั้นผลมันก็จะออกน้อยกว่าอาจจะต้องจำนวนถี่ในการทำเนี่ยอาจจะต้องมากกว่าแล้วก็ผลลัพธ์เนี่ยก็จะไม่ดีกว่าเท่าตัวเลเซอร์แค่นั้นเองเพียงแค่ว่าอย่างน้อยคนที่เป็นการฉายแสงเนี่ยก็คือไม่ต้องเจ็บแล้วก็ไม่ต้องมีการพักหน้าประมาณนั้นเองฮะแล้วคือเราก็จะเคยได้ยินอีกว่าเลเซอร์ลดรอยด้วยกันเองเนี่ยแต่ละชนิดมันก็ได้ผลลัพธ์ที่มันไม่เท่ากันใช่ไหมคะคือในแง่ของผลลัพธ์เนี่ยถ้าเป็นเลเซอร์เครื่องแท้นะถ้าเป็นของแท้จริงๆผลลัพธ์เนี่ยทางด้านเกี่ยวกับเรื่องรอยดำรอยแดงต่างๆเนี่ยจริงๆมันก็คือกันหมดนะมันอยู่ที่ว่ารอยแต่ละคนเนี่ยมันมีเยอะมากน้อยเท่าไหร่อันนี้ขึ้นกับตัวสภาพผิวบุคคลมากกว่าแต่ถ้าเป็นตัวเลเซอร์อ่ะในปัจจุบันเนี่ยที่เป็นของแท้เนี่ยและเป็นเลเซอร์ที่รักษาพวกกลุ่มรอยเนี่ยก็จะพอๆกันแต่ถ้าพูดอีกสเต็ปนึงที่บอกว่ามันแตกต่างกันคือจริงๆปัจจุบันเนี่ยมันมีเลเซอร์รักษารอยอยู่2ตัวแบบจะพูดให้เป็นภาษาง่ายๆก็คือเคยได้ยินพิโคเลเซอร์มั้ยฮะสิ่งนี้ไม่เคยเลยค่ะได้ยินแต่เนี่ยมันจะแบบIPL Q switch อะไรแบบนี้ค่ะคือ IPL กับ Q switch เนี่ย IPL มาก่อนแล้วก็ Q switch มาตามหลัง
แล้วหลังจากนั้นก็มีตัวนึงที่เพิ่งออกมาก็คือตัวพิโคคือเนี่ยเป็นรุ่นล่าสุดเพราะฉะนั้นเขาก็จะเทียบพิโคกับคิวสวิตก็คือประสิทธิภาพของพิโคก็จะดีกว่าเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพดีกว่าในแง่ของตัวที่ดีกว่าก็คือจำนวนครั้งอย่างสมมติคิวสวิตทำ5ครั้งถึงจะจางแต่ถ้าเทียบกับพิโคแล้วอาจจะทำแค่3ครั้งอย่างเงี้ยฮะนี่คือในแง่ของประสิทธิภาพแต่โดยรวมเนี่ยก็คือตัวรักษารอยอะไรอย่างเงี้ยถ้าถามว่าประสิทธิภาพในที่นี้คือมันดีพอกันไหมมันดีพอกันแหละแต่จำนวนครั้งที่แบบอาจจะทำเนี่ยตัวที่เก่ากว่าอาจจะต้องทำหลายครั้งหน่อยตัวที่ใหม่กว่าอาจจะทำน้อยครั้งหน่อยประมาณนี้ซึ่งราคามันก็อาจจะแบบขยับขึ้นไปตามแบบอ๋อสองเท่าเลยค่ะ มันอาจจะมีเรื่องความเจ็บเรื่องอะไรอย่างนี้ลงไปด้วยค่ะเพราะว่าอย่างตัวพิโคเนี่ยบางทีก็จะเจ็บน้อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยเรื่องความเจ็บเรื่องอะไรที่มันพัฒนาขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วอันนี้เตยเคยเห็นแบบเครื่องเลเซอร์ที่ทำเองที่บ้านอะที่เขาขายกันอะกับที่คลินิกอะคือมันต่างกันยังไงอะคะทั้งที่มันแบบแสงชนิดเดียวกันอะไรเงี้ยต้องขอบอกว่าที่ทำที่บ้านกับที่ทำที่คลินิกตัวเครื่องเนี่ยก็หนึ่งคือต่างกันราวฟ้ากับเหวอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเครื่องที่ทำที่บ้านอะอย่างที่หนึ่งก็คือเขาต้องปรับตัวโหมดให้คนที่ไม่ได้เรียนหมอหรือว่าไม่ได้เทรนทางด้านเลเซอร์มาทำได้ถูกไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นมันจะต้องปรับพลังค่าพลังงานที่ค่อนข้างต่ำมากถ้าจะให้ตัวดิฉันออกความเห็นเนี่ยก็คือตัวพลังงานที่เซตมาสำหรับเครื่องที่ไว้ใช้เองที่บ้านเนี่ยจะต่ำกว่าในตัวเลเซอร์ที่เป็นเครื่องที่ตั้งในคลินิกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพเนี่ยยังไงเครื่องใหญ่ก็ต้องย่อมดีกว่าเครื่องเล็กในแง่ของประสิทธิภาพอะค่ะอันนี้ก็เท่ากับร้านคลินิกที่แบบราคาแพงกว่ากับร้านที่ถูกกว่านี้ก็เครื่องต่างกันด้วยไหมคะก็มีผลค่ะมีผลค่ะเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยตัวเครื่องถ้าต้นทุนมันแพงเราก็ต้องขายในราคาแพงจริงไหมตามหลักเลยเพราะอย่างถ้าเป็นเลเซอร์ที่คลินิกเนี่ยถ้าปรับพลังงานถึงขั้นสูงมากหน้าก็จะไหม้ได้เลยแบบยิงทีนึงคือหน้าทะลุได้เลยอย่างเงี้ยค่ะนึกออกไหมคะเหมือนแบบเป็นดาบในเรื่องสตาร์วอร์อย่างนั้นได้เลยค่ะคือไลท์เซเบอร์เลยใช่สามารถปรับได้ถึงขนาดนั้นแต่หมอก็คงไม่ปรับไปถึงขั้นนั้นยิงให้คนไข้อ่ะค่ะแต่หมายความว่าถ้าเราปรับไปถึงขั้นนั้นได้เนี่ยหมอสามารถวิเคราะห์หน้าคนไข้แล้วปรับระดับพลังงานสูงต่ำได้ตามต้องการนี่คือเครื่องเลเซอร์ที่คลินิกแต่อย่างถ้าเป็นเครื่องเลเซอร์ที่ขายแล้วเอามาไว้ที่บ้านเนี่ยพลังงานจะถูกดรอปลงมาขั้นนึงเพื่อให้กลุ่มลูกค้าเนี่ยสามารถเลเซอร์ทำด้วยตัวเองได้หรือบางจุดเนี่ยอาจจะไม่ใช่เลเซอร์ก็ได้เนี่ยอาจจะเป็นแค่แสงอย่างที่บอกก็ได้เพราะว่าเตยอ่ะอันนี้เคยเลเซอร์ขนรักแร้มาแล้วแบบคลินิกมันมีโปรโมชั่นแล้วเตยทำแบบปีนึงแล้วแบบขนมันไม่หายไปสักทีมันเป็นเพราะแบบแสงของเครื่องนั้นมันไม่แดงไม่แรงเลยถ้าพูดในเรื่องของขนเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าหนูจะต้องไปทุกเดือนค่ะแล้วไปอย่างต่ำเนี่ย 6-7 ครั้งขนหนูถึงจะเริ่มบางลงค่ะถ้าหนูไปครั้งเดียวยังไงขนก็ไม่หมดอยู่แล้วคือขนแบบปีนึงแล้วใช่แต่การเลเซอร์ขนเนี่ยต้องไปทุก1เดือนค่ะหรือ3สัปดาห์แล้วก็ต้องบอกเลยว่าเลเซอร์ขนเนี่ยไม่ใช่เลเซอร์ที่ยิงครั้งเดียวแล้วจะหายต้องยิงอย่างต่ำ6 7 8ครั้งเป็นอย่างต่ำค่ะขนถึงจะหายแล้วขนที่หายไปเนี่ยก็ไม่ได้หายไป 100% ด้วยหมายความว่าหลังจากยิงเลเซอร์ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยขน 6-7 ครั้งเนี่ยขนอาจจะหายไปประมาณสักหลายๆเดือนแล้วเดี๋ยวสักพักมันก็กลับมาอีกอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็ไม่ได้ถาวรก็เหมือนเลเซอร์หน้าก็คือต้องไปประจำตามที่นัดเหมือนกันใช่ไหมคะคืออย่างเลเซอร์หน้าเนี่ยมันอาจจะไม่สติ๊กลี่เท่ากับขนอย่างเงี้ยแต่ถ้าขนหนูไปครั้งเดียวเนี่ยมันยังไงมันก็ไม่ชัดอยู่แล้วแต่อย่างเลเซอร์หน้าบางคน 2-3 ครั้งหรือว่า1หรือ2ครั้งเนี่ยก็เริ่มจางลงแล้วคือเรื่องของขนเนี่ยต้อง
ถ้าพูดแล้วมันอาจจะยาวนิดนึงแต่สรุปสั้นๆง่ายๆว่าเรื่องของขนเนี่ยมันคือการยิงไปเพื่อทำลายเซลล์ของในตัวรากของขนของเราเพราะฉะนั้นเราต้องทำลายไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเพราะมันจะมีเซลล์ที่มันสร้างใหม่ขึ้นเรื่อยๆเราต้องทำลายให้เกลี้ยงไปในระดับนึงมันถึงทำให้ขนของเราเนี่ยบางลงจนเกือบ 100% นะคะเพราะงั้นเราต้องสะสมการทำไปเรื่อยๆอืมแล้วอันนี้ถ้าเกิดจะเตรียมตัวไปเลเซอร์หน้าหรือว่าเลเซอร์มาแล้วอย่างเงี้ยคือควรทำยังไงดีคะแบบว่าก่อนจะไปต้องเตรียมผิวหน้ายังไงไหมถ้าก่อนจะไปเตรียมผิวหน้านี่ไม่ยากเลยค่ะแค่หนูคลีนหน้าคลีนไม่ต้องแต่งหน้าเลยค่ะไม่ต้องใส่อะไรที่หน้าเลยเอาหน้าที่แบบสดของหนูนี่ค่ะเดินพุ่งก็ไปที่ห้องเนี่ยหมอจะเลิฟมากเพราะว่าหมอจะเห็นทุกอย่างแล้วหมอจะแบบดูแล้วก็แบบวิเคราะห์ได้ทันทีว่าหนูจะต้องแก้1 2 3 4แต่ถ้าหนูแบบเดินเข้าไปด้วยสภาพหน้าหน้าเต็มวิกตอเรียซีเครียตอย่างเงี้ยหมอก็จะแบบเชิญคลีนหน้าก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันซึ่งการคลีนหน้าก็ต้องเสียเวลาไปคลีนหน้าอีกอะไรเงี้ยถ้าหนูเดินเข้าไปหน้าสดเปิดมาหน้าสดเนี่ยหมอก็จะแบบโอ้ I love it เพราะก็จะเห็นหมดเลยนี่รอยสิวรอยด่างรอยฝ้ายนี่รอยนู่นรอยนี่หน้ายิงนู่นยิงนี่อะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นชัดเจนหมอก็จะแบบฟินมากกับการเห็นหน้าสดคนไข้เพราะบางคนเนี่ยแบบก็ส่งมาทางไลน์อะไรอย่างเงี้ยชอบส่งรูปมาทางไลน์ก็แบบส่งมาหมอคะอย่างนี้ต้องทำอะไรบ้างคะจะแก้ตรงนี้อย่างแรกคือจริงๆเนี่ยหมอก็อยากตอบว่าอย่างแรกที่ต้องแก้คือหนูจะต้องเอาฟิลเตอร์ออกทั้งหมดก่อนที่จะส่งให้หมอวิเคราะห์เพราะว่าที่หนูส่งมาเนี่ยมันยิ่งกว่าเลเซอร์ที่หมอทำจะทำให้คนไข้อีกคือถ้าสมมติหน้าคนไข้เป็นอย่างที่ภาพแล้วหมอจะบอกว่าไม่ต้องเลเซอร์แล้วสามารถไปที่ที่มีเลเซอร์ที่มันแขวนอยู่ข้างบนแล้วก็เดินยั่วเพศไปได้เลยค่ะไม่ต้องมาเลเซอร์ที่ที่อีกแล้วค่ะประมาณนั้นค่ะส่วนหลังทำใช่ไหมคะหลังทำเนี่ยถ้าเป็นกลุ่มพวกรักษาพวกรอยอะไรต่างๆรอยสิวรอยดำรอยแดงอะไรเงี้ยหมอก็จะบอกว่าหลังเลเซอร์ก็เลี่ยงแดดให้หมอหน่อยละกันอะไรอย่างเงี้ยออกแดดก็ทากันแดดแต่คำว่าเลี่ยงในที่นี้ไม่ใช่ว่าจะต้องแบบโอ้โหขุมตัวอยู่ในบ้านแล้วก็คุมหน้าปิดหน้ามืดอะไรเงี้ยคือแบบโดนได้บ้างอะไรเงี้ยแต่อย่างน้อยเวลาออกไปข้างนอกทาครีมกันแดดให้หมอหน่อยอะไรเงี้ยค่ะอืมโอเคค่ะก็เลเซอร์ก็ประมาณนี้เนาะอืออ่ะงั้นเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่ค่ะแล้วก็ไปต่อในช่วง2ของ Beauty and the Beast ค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการ Beauty and the Beast กันแล้วนะคะในช่วงที่2เนี่ยเราก็อยากจะลองมาพูดถึงสายที่แบบเขาแบบเน้นฉีดหน้าโบท็อกซ์อะไรกันบ้างเนาะอ่ะสมมุติว่าในคนที่เขาเริ่มฉีดโบท็อกซ์หรือฉีดหน้าบ่อยๆเนี่ยเขาก็เริ่มจะมีอาการแบบสงสัยแหละว่าเอ๊ะอาการดื้อโบท็อกซ์เนี่ยมันมีจริงไหมแล้วมันคืออะไรคะพี่จีอาการดื้อโบท็อกซ์เนี่ยมีจริงค่ะแต่ส่วนมากเนี่ยไม่ค่อยเกิดในกลุ่มของคนที่รักษาความงามสักเท่าไหร่ในคลินิกที่ได้มาตรฐานต้องขีดเส้นใต้นี่ค่ะในคลินิกที่ได้มาตรฐานเพราะว่าการดื้อโบท็อกซ์เนี่ยเกิดจากการที่ต้องบอกก่อนว่าโบท็อกซ์เนี่ยมันคือสิ่งแปลกปลอมชนิดหนึ่งเนอะเวลาเอาเข้าไปในร่างกายโบท็อกซ์มันคือโปรตีนแหละพอเวลาเราเข้าไปในร่างกายเนี่ยมันก็มีเขาเรียกว่าอะไรมันเหมือนว่าก็มีภูมิคุ้มกันเราเนี่ยมาต่อต้านเล็กๆอยู่หลายทีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการที่เราฉีดโบท็อกซ์เข้าไปจริงๆมันก็มีภูมิคุ้มกันมาแบบมาทำให้มันดื้อเบาๆเล็กๆตั้งนานแล้วแต่ด้วยความที่เราไม่ได้ฉีดไปเยอะไงเราฉีดไปในปริมาณที่ถูกต้องและโบท็อกซ์นั้นได้มาตรฐานคิดเส้นใต้นะโบท็อกซ์ต้องได้มาตรฐานและฉีดในปริมาณที่ถูกต้องคนประเภทนี้ก็จะไม่ดื้อโบท็อกซ์เลยเพราะงั้นในวงการความงามเนี่ยโอกาสที่จะดื้อโบท็อกซ์เนี่ยค่อนข้างน้อยถ้าเราฉีดโดยแพทย์ที่ได้รับมาตรฐานแล้วก็โบท็อกซ์ที่ได้รับมาตรฐานเพราะว่าเราจะไม่ฉีดในปริมาณที่มากเกินอยู่แล้วคือถ้าให้เล่าเนี่ยต้องบอกก่อนว่าโบท็อกซ์เนี่ยจริงๆอ่ะก่อนที่จะมารักษาเรื่องของความงามเนี่ยจริงๆโบท็อกซ์เราไว้รักษาโรคพวกกล้ามเนื้อชักกระตุกชักเกร็งอะไรอย่างเงี้ยมาก่อนแล้วเราก็เอาโบท็อกซ์เนี่ยไปรักษาเพื่อให้กล้ามเนื้อเหล่านั้นมันหยุดทำงานลงแล้วมันก็เลยหยุดชัก
แล้วคราวนี้เราก็เลยมาอะแดปต์เพื่อรักษาความงามเพื่อลดริ้วรอยใบหน้าซึ่งโดสพวกนี้จะเป็นโดสที่ค่อนข้างต่ำมากๆเมื่อเทียบกับโดสที่ไปฉีดบริเวณที่แขนขาที่ให้มันหยุดชักกระตุกเพราะฉะนั้นโอกาสการดื้อในวงการความงามนี่ค่อนข้างน้อยแต่จะเกิดได้ในกรณีที่1คนไข้ไปฉีดโบท็อกที่ไม่ได้มีมาตรฐานเพราะฉะนั้นโบท็อกที่ไม่ได้มีมาตรฐานเนี่ย1คือส่วนผสมเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันอาจจะผสมอย่างอื่นลงไปอยู่เยอะมากกว่าตัวโบท็อกเพียวๆซึ่งก็คือโปรตีนถ้าโบท็อกที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยโปรตีนมันจะเยอะพอโปรตีนเยอะกว่าตัวโบท็อกเนี่ยพอใส่เข้าไปในร่างกายร่างกายก็มีภูมิคุ้มกันมาต่อต้านพอมันต่อต้านเสร็จปุ๊บการฉีดโบท็อกที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยมันก็เลยทำให้โบท็อกนั้นอ่ะดื้ออย่างที่สองก็คือฉีดถี่เกินเช่นแบบไม่เกินปกติโบท็อกเนี่ยมันจะอยู่ได้ 4-6 เดือนแต่ถ้าเราฉีดโบท็อกนั้นซ้ำเช่น1เดือนฉีดแล้วอยู่ดีๆยังไม่ถึง3เดือนเลยแล้วก็ไปฉีดเพิ่มอัดเพิ่มอย่างเงี้ยพอเราฉีดไปเยอะๆเนี่ยร่างกายมันก็เริ่มสร้างภูมิคุ้มกันมาต่อต้านโบท็อกตัวนี้แล้วมันก็เลยทำให้โบท็อกเนี่ยตัวนั้นที่เราฉีดอยู่ดื้อได้เพราะฉะนั้นก็คือมี2อยู่2ข้อก็คือโบท็อกที่ไม่ได้มาตรฐานกับฉีดถี่เกินถ้าเราไม่ได้ฉีดถี่เกินแล้วก็ฉีดโบท็อกที่ได้มาตรฐานเนี่ยโอกาสที่จะดื้อโบท็อกก็น้อยมากค่ะอันนี้คืออาการที่มันดื้อโบท็อกนี้มันอาการยังไงหรอคะอาการที่โบท็อกก็คืออย่างเช่น1โบท็อกเนี่ยเขาจะมีหน่วยเป็นยูนิตเช่นปกติเราฉีดตำแหน่งนี้เช่นฉีดตีนกาสมมุติว่าฉีดตีนกาเราใช้จำนวนตัวเลขสมมุติขึ้นมาตัวหนึ่งเราฉีดตีนกาใช้10ยูนิตในอนาคตเราฉีด10ยูนิตเนี่ยโอเคมันก็ทำให้ตีนกาหายได้แต่พอในอนาคตเนี่ยเราฉีด10ยูนิตแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเพิ่มไปถึง20ยูนิตเลยเนี่ยมันถึงจะหายคือเพิ่มไปเป็นเท่าตัวนี่แสดงว่าเราเริ่มดื้อโบท็อกแล้วแปลว่าเราใช้ดับเบิลโดสแล้วอย่างที่สองคือเวลาของโบท็อกที่มันอยู่ในลิปของมันเนี่ยคลายเร็วเช่นปกติเราฉีดโบท็อกไปลิปของมันอยู่ได้4-6เดือนแต่อยู่ดีๆเดือนนึงเนี่ยหมดลิปเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยก็คือดื้อโบท็อกแล้วแบบอันนี้เคยเห็นแบบเวลาฉีดโบท็อกแล้วมันช้ำบริเวณที่ฉีดอันนี้มันเกิดจากหมอมือหนักหรือเปล่าคะต้องบอกก่อนว่าโอกาสช้ำนี่เกิดได้ทุกคนแล้วหมอเนี่ยประเด็นเรื่องช้ำเนี่ยหมอต้องบอกก่อนว่าโอกาสที่จะทำให้เกิดคนไข้เกิดช้ำได้มีทุกคนเพราะต้องบอกก่อนว่าเส้นเลือดบนใบหน้าเรามีเยอะมากถ้าเราไปเสิร์ชอนาโตมีดูเส้นเลือดบนใบหน้าเรามีเยอะมากเส้นเลือดฝอยเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดเต็มไปหมดแต่หมอเนี่ยจะพยายามหลีกเลี่ยงถ้าเราเห็นเส้นเลือดบนใบหน้าที่เป็นเส้นเลือดใหญ่ที่โอกาสทำให้เกิดช้ำสูงเนี่ยเราก็จะเลี่ยงเส้นนั้นแต่ใดๆก็แล้วแต่ต้องบอกก่อนว่าหน้าเราเนี่ยมันมีเส้นเลือดที่เยอะมากดังนั้นโอกาสที่ทำให้เกิดการช้ำของหมอเนี่ยย่อมมีได้โดยที่หมอไม่ได้ตั้งใจต้องใช้คำนี้หมอทุกท่านไม่มีใครอยากให้เกิดอาการช้ำอยู่แล้วในวงการความงามแต่เคสบางเคสคือต้องปักเข็มตรงนั้นลงไปบริเวณเนี้ยแล้วลึกลงไปมันดันมีเส้นเลือดเล็กๆพาดอยู่พอดีในคนคนนี้มันก็เลยทำให้เส้นเลือดเนี่ยถูกเจาะแล้วเลือดมันก็ไหลออกมาในข้างในเพราะฉะนั้นพอเลือดไหลออกมาข้างในมันก็เกิดอาการช้ำค่ะประมาณนั้นซึ่งการช้ำไม่ได้หมอมือหนักมือเบาเลยค่ะมันเกี่ยวกับโครงสร้างบนใบหน้าที่เป็นธรรมชาติของเราที่แบบหมอบางทีก็เลี่ยงไม่ได้จริงๆแต่โดยทั่วไปแล้วหมอก็จะเลี่ยงให้เมื่อเห็นเส้นเลือดที่ชัดเจนค่ะแล้วอย่างสมมติว่าพอเราฉีดไปแล้วมันเกิดอาการช้ำอะค่ะเราพอจะมีแบบวิธีการแก้ด้วยตัวเองได้ไหมคะหมายถึงแบบเพื่อบรรเทามันอะไรแบบนี้หนึ่งคือจริงๆมียาแก้ช้ำตัวหนึ่งชื่อเรพาริลตัวนี้เป็นยาที่สามารถซื้อได้ตามทั่วไปในร้านขายยาอยู่แล้วอย่างที่สองก็คือหมอจะให้ประคบเย็นประคบเย็นในช่วงแรกถ้ากรณีเป็นโบท็อกอันนี้ต้องแยกก่อนว่าหนึ่งถ้าเราฉีดโบท็อกเนี่ยแพ้อากาศร้อนหรือแพ้ความร้อนเพราะฉะนั้นหลักการจริงๆหลักการของการทำให้รอยช้ำเนี่ยหายเร็วที่สุดคือการประคบอุ่นแต่ถ้าหนูฉีดโบท็อกหมอจะไม่แนะนำให้ประคบอุ่นหมอจะแนะนำให้หนูประคบเย็น24ชั่วโมงแรกแล้วก็จบหรือทาเลพาริลเฉยๆไม่ต้องประคบอะไรเลยแต่ถ้าหนูไปฉีดอย่างอื่นเช่นฉีดเมโซน่าใสฉีดอะไรก็ตามที่ไม่ได้แพ้ความร้อนหลักการทำให้อาการช้ำหายเร็วที่สุดคือประคบอุ่นเพราะฉะนั้นถ้าหนูประคบอุ่นมันก็จะหายช้ำได้เร็วขึ้นในกรณีที่หนูไม่ได้ฉีดโบท็อกนะ
ขีดเส้นใต้ถ้าฉีดโบท็อกแล้วไปประคบอุ่นจะทำให้ฤทธิ์ของโบท็อกลดลงเพราะงั้นหมอก็จะแนะนำให้แค่แบบปล่อยไปสักพักนึงเดี๋ยวมันก็หายแล้วเพราะว่าจริงๆฉีดโบท็อกเนี่ยช้ำโอกาสช้ำนี่น้อยมากเพราะว่า1เข็มที่ใช้ฉีดเนี่ยค่อนข้างเป็นเข็มที่เป็นเบอร์เล็กโอกาสที่จะช้ำเนี่ยค่อนข้างน้อยที่สุดและเมื่อถ้าหมอเห็นปั๊บบริเวณที่ฉีดเนี่ยช้ำหมอจะรีบกดห้ามเลือดเพื่อให้เกิดอาการช้ำน้อยที่สุดเพราะงั้นการฉีดโบท็อกช้ำเนี่ยโอกาสเกิดค่อนข้างน้อยแต่ถ้าเกิดเนี่ยก็ไม่ได้ช้ำน่าเกลียดหมอใช้คำนี้ไม่ได้ช้ำน่าเกลียดอาจจะเป็นเขียวๆเล็กๆไม่ถึงกระทั่งเป็นม่วงๆกบคอนซีลเลอร์อยู่ 100% เอาอย่างนี้ดีกว่าแล้วอย่างแบบในกรณีของการฉีดแฟตอย่างเงี้ยคะแบบพอเราฉีดคนละที่คนละคลินิกบางคนก็เลยแบบว่าบวมบ้างบางคนก็กลายเป็นเหมือนฉีดเสร็จแล้วไม่มีอาการบวมเลยแบบนี้มันเกี่ยวกับความเข้มข้นของยาหรือว่าเกี่ยวกับคลินิกไหมคะเกี่ยวกับชนิดของยาค่ะเกี่ยวกับชนิดของยาคือต้องบอกก่อนว่าชนิดของเมโซแฟตตอนนี้ในท้องตลาดมีทั้งแบบบวมและไม่บวมเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอจะอธิบายก่อนว่าตัวนี้บวมกี่วันตัวนี้ไม่บวมตัวนี้บวมเล็กน้อย24ชั่วโมงตัวนี้บวมไปเลยนะ48ชั่วโมงเพราะงั้นมันขึ้นอยู่กับตัวยาแล้วก็ขึ้นอยู่กับชนิดของผลิตภัณฑ์เลยค่ะแล้วอย่างสมมติว่าถ้าเราฉีดที่นี่แล้วมันบวมเยอะแปลว่ามันจะออกฤทธิ์มากกว่าอันที่ไม่บวมไหมคะอ๋อไม่เกี่ยวค่ะตัวยาที่บวมกับไม่บวมเนี่ยเราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือปัจจุบันเนี่ยต้องพูดก่อนว่าตัวเบโซแฟตเนี่ยค่อนข้างฤทธิ์ของมันเนี่ยค่อนข้างต่ำทุกตัวไอ้นี่พูดจากใจเพราะหนึ่งคือการจะลดแฟตได้เนี่ยมันจะต้องเมื่อก่อนเนี่ยตัวที่มันแบบแรงก็คือสเตียรอยด์แต่เราไม่ฉีดสเตียรอยด์เพื่อสลายแฟตติดต่อไปแล้วเพราะผลข้างเคียงมันเยอะดังนั้นยาที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยที่มันฉีดที่ลดไขมันเนี่ยหมอบอกตรงๆเลยค่ะว่าตัวแต่ละตัวเนี่ยมันไม่ได้ลดชัดเจนแบบโอ้โห 100% ลดประมาณ 25-20% ต่อ1ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าตัวไหนจะบวมไม่บวมเนี่ยมันก็จะลดเล็กน้อยอยู่ประมาณเท่านี้แหละไม่ได้ลดชัดมากแต่กระทั่งแบบหายไปเลยซึ่งตรงนี้หมอกับมองเป็นข้อดีด้วยซ้ำค่ะว่าจริงๆแล้วคือหน้าเราไม่ได้ต้องการให้ตอบค่ะเพียงแค่เราแค่แบบทำให้ไขมันส่วนเกินมันค่อยๆลดลงทีละนิดทีละนิดอย่างเงี้ยค่ะส่วนประสิทธิภาพเนี่ยก็คือกันทั้งตลาดอะค่ะอันนี้บอกเลยแล้วอย่างสมมติว่าถ้าเราแบบควบคุมน้ำหนักควบคุมการกินอะไรเงี้ยค่ะมันจะอยู่ได้ไปเลยไหมคะหรือว่าสุดท้ายมันก็จะยังสลายไปอยู่ดีคือต้องบอกว่าไขมันเนี่ยถ้าจริงๆเนี่ยถ้าหนูไปลดเองเนี่ยมันก็ลดได้โดยไม่ต้องฉีดเลยค่ะก็แต่ถ้าฉีดแล้วหนูไปลดเพิ่มเนี่ยมันก็ยิ่งดีค่ะมันก็จะทำให้หนูแบบที่ฉีดไปเนี่ยมันก็ไม่กลับมาคือถ้าหนูฉีดไปแล้วหนูก็ไปซัดหมูกระทะอย่างเงี้ยต่อให้หนูฉีดไป100ขวดหมอก็จะแนะนำว่ามันก็เท่าเดิมอะค่ะได้ค่ะค่ะแล้วทีนี้อย่างพอขึ้นมาจากหน้าปุ๊บคือพอขยับมาเป็นใต้ตาปุ๊บเนี่ยก็อยากจะรู้ค่ะว่ามันจะมีเหมือนคล้ายๆการฉีดใต้ตาแบบใหม่เรียกว่าฟิลล็อกกาค่ะอยากรู้อันนี้คือมันคืออะไรอะคะเหมือนกับฉีดฟิลเลอร์เหมือนกับฉีดเมโซไหมอ่ะบอกก่อนนะคะว่าฟิลล็อกกานี่คือตัวยาชนิดหนึ่งที่เป็นไฮยาลูโรนิกแอซิดซึ่งคำว่าไฮยาลูโรนิกแอซิดเนี่ยเป็นสารเติมเต็มที่เราเติมเข้าไปเหมือนฟิลเลอร์แต่ตัวฟิลล็อกกาเนี่ยด้วยความที่ตัวไฮยาลูโรนิกแอซิดโมเลกุลมันเล็กกว่าตัวฟิลเลอร์เพราะฉะนั้นการเติมเข้าไปเนี่ยต่างจากฟิลเลอร์ตรงที่ตัวไฮยาลูโรนิกเนี่ยฟิลล็อกกาอาจจะต้องเติมทุก1เดือนเพราะมันบางกว่าให้มองว่าฟิลเลอร์เนี่ยแปลฟิลแปลว่าเติมนะฟิลเลอร์นี่คือการเติมเข้าไปจริงๆฟิลเลอร์เป็นแค่ศัพท์เฉยๆว่าเติมเข้าไปแต่จะเติมอะไรเข้าไปนั่นอีกเรื่องนึงฟิลเลอร์ในปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่เป็นไฮยาลูโรนิกแอซิดซึ่งเป็นสารเติมเต็มที่อยู่ในร่างกายเราสังเคราะห์ขึ้นมาคือที่เราเติมไฮยาลูโรนิกแอซิดเข้าไปในร่างกายเนี่ยมองภาพว่าฟิลเลอร์เวลาเติมลงไปเนี่ยตรงไหนมันขาดหายเราเติมสารที่ชื่อว่า HA หรือไฮยาลูโรนิกแอซิดเข้าไปเนี่ยมันก็เหมือนแบบทำให้มันเต็มขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอย่างเติมฟิลล็อกกาเนี่ยก็เหมือนเติมไฮยาลูโรนิกแอซิดชนิดหนึ่งที่เป็นชนิดที่เบาบางที่สุดเพราะฉะนั้นเบาบางที่สุดเนี่ยเวลาเติมเข้าไปที่บริเวณใต้ดวงตาเนี่ยข้อดีก็คือ1เติมเข้าไปแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องการเคยได้ยินมั้ยคะว่าเติมฟิลเลอร์แล้วเป็นก้อนอะไรพวกนี้ค่ะเหมือนจะมีแบบอย่างใช่ด้วยใช่คืออย่างเมียเป็นตัวฟิลล็อกกาเนี่ยก็เหมือนเติมไฮยาลูโรนิกแอซิดที่เป็นเบาๆเหมือนเติมน้ำเข้าไปอุปมาอุปไมย
เพราะงั้นการเติมน้ำเข้าไปน้ำยังไงมันก็ไม่เป็นก้อนแต่ตาหนูก็จะดูเต็มขึ้นแต่พอมันเป็นน้ำเสร็จปุ๊บแปลว่ามันก็ต้องสลายเร็วถูกไหมคะถ้าเป็นฟิลเลอร์มันก็จะเหนียวขึ้นนิดนึงแทนที่จะเป็นน้ำเหลวๆเลยมันก็ให้มันรู้สึกเหนียวขึ้นนิดนึงพอเหนียวขึ้นนิดนึงเนี่ยเติมเข้าไปเนี่ยข้อดีของมันคืออะไรที่มันเข้มข้นขึ้นก็จะอยู่ได้นานกว่าจากหนูต้องฉีดฟิลเลอร์ก้าทุกเดือนหนูเติมฟิลเลอร์ใต้ตาอาจจะเติมทุก 3-4 เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างตัวฟิลเลอร์ก้ามันช่วยเรื่องสีด้วยไหมคะหรือว่ามันก็แค่เติมเต็มให้มันเต็มขึ้นคือสีหมายถึงใต้ตายังไงนะคะแบบอย่างสมมติว่าคนที่ใต้ตาคล้ำอย่างเงี้ยค่ะแล้วฉีดฟิลเลอร์ก้าช่วยได้ไม่เยอะมากไอ้นี่บอกเลยว่าถ้าใต้ตาคล้ำเราต้องหาสาเหตุค่ะถ้าสมมติคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยกลไกของมันคือมันจะทำให้เราเกิดใต้ตาดำโดยกลไกของมันคือจมูกเราเนี่ยมีน้ำมูกที่อัดแน่นอยู่เลยทำให้เม็ดเลือดต่างๆเนี่ยมันคั่งอยู่บริเวณข้างๆจมูกมันก็เลยทำให้ใต้ตาเราดูเข้มขึ้นจากเม็ดเลือดเหล่านี้เพราะฉะนั้นกลไกก็คือเราจะต้องไปแก้ที่ต้นเหตุก่อนค่ะก็คือต้องไปรักษาภูมิแพ้ให้หายแล้วการเติมฟิลเลอร์ก้ามันช่วยได้ไหมช่วยได้บ้างค่ะก็นึกภาพว่าถ้าสมมติใต้ตาเนื้อเนี่ยที่มันแนบอยู่ผิวหนังมันแนบอยู่กับหน้าเราที่เป็นตรงพื้นที่มันดำๆเรามีฟิลเลอร์ก้าเติมเข้าไปเพื่อให้เหมือนกับว่าเหมือนเป็นน้ำไปแทรกระหว่างผิวหนังกับไอ้ตรงที่ค้ำๆเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าทำให้ดูจางลงแต่ก็ anyway อยู่ก็ต้องไปแก้ที่ต้นเหตุอยู่ดีถ้าอยู่ไม่แก้ที่ต้นเหตุความดำความค้ำมันก็อยู่ที่เท่าเดิมเพราะฉะนั้นการฉีดใต้ตาฟิลเลอร์ก้าเพื่อแก้ความค้ำจากภูมิแพ้เนี่ยก็จะไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่แต่ถ้าหนูใต้ตาดำค้ำถ้าอย่างนอนน้อยเนี่ยก็จริงๆผู้อย่างนอนน้อยอะไรพวกนี้ถ้าปรับชีวิตได้ปกติก็ปกติเลยแต่อย่างบางคนคือมันต้องใช้เลเซอร์หรือใช้อะไรช่วยจริงๆมันช่วยได้นะแต่หนึ่งคือชั่งน้ำหนักก่อนว่าถ้าอยู่ปรับชีวิตไม่ได้อยู่มีเงินจ่ายพอจะสเปนกับพวกนี้หรือเปล่าซึ่งมันช่วยได้ 10-20% ไม่เยอะบางคนเลือกที่จะจ่ายเพื่อที่จะโอเคกับมันว่าถึงแม้โอเคอ่ะกูขอให้มันดีขึ้น 10-20% ก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นอันแสดงว่าในเคสของภูมิแพ้ก็แทบจะไม่มีแบบการฉีดอะไรที่มันแบบจะมาแก้ได้ตรงจุดเลยใช่ไหมคะใช่ถ้าเป็นภูมิแพ้ต้องแก้ที่ภูมิแพ้ค่ะนอนน้อยก็แก้ที่ให้นอนเยอะใช่นอนน้อยก็ต้องแก้ที่นอนเยอะค่ะหรือคอนซีลเลอร์โปะใช่การที่เราเติมฟิลเลอร์ใต้ตาหรือฟิลเลอร์ก้าใต้ตาเป็นรอยคล้ำใต้ตาที่เกิดจากไขมันเบบี้แฟตหายไปค่ะที่มันเกิดเป็นถุงใต้ตาในกลุ่มคนที่อายุมากขึ้นอย่างเงี้ยตอบโจทย์ค่ะเคยเห็นร่องใต้ตาในกลุ่มคนอายุมากๆไหมคะหรือว่าพออายุมากขึ้นนิดนึงเราจะมีร่องใต้ตาเนี่ยเป็นเส้นๆถ้าเรามีร่องใต้ตาอย่างเงี้ยโอเคเราเติมฟิลเลอร์ตอบโจทย์เพราะมันเกิดจากการที่ส่วนของไฮย่าหรือไขมันที่เราในร่างกายเรามันหายไปเราก็เติมเข้าไปอันเนี้ยถึงตอบโจทย์แล้วอย่างการฉีดโบท็อกซ์หรือฟิลเลอร์ที่แบบราคาถูกอย่างเงี้ยมันเชื่อถือได้ไหมคะโบท็อกฟิลเลอร์ถ้าคุณถ้าสมมติว่าพวกคุณอยู่ในวงการนี้พวกคุณจะรู้ว่าราคาไม่เหวี่ยงต่อกันมากแต่ถ้าคุณเห็นราคาใดๆก็ตามที่มันสวิงลงอย่างน่าเกลียดคุณพึงระวังไว้เลยว่า1โบท็อกปลอมโบท็อกฮิวหรือเปล่า2ฟิลเลอร์ปลอมฟิลเลอร์ฮิวหรือเปล่า3ใช่หมอที่ฉีดฟิลเลอร์ฉีดจริงๆหรือเปล่าพึงไว้3อย่างแล้วมันมีผลเสียในระยะยาวไหมคะการฉีดก็อย่างที่บอกถ้าคุณฉีดโบท็อกซ์ปลอมอะไรที่เป็นคุณภาพไม่ดีก็เกิดการดื้อได้อย่างที่บอกไปส่วนอย่างที่สองฟิลเลอร์ที่ต้องใส่ดาว5ดวงเลยเป็นเคสของคนรู้จักหมอเองคนรู้จักของดิฉันเนี่ยไปฉีดฟิลเลอร์ราคาถูกที่คลินิกนึงพอสุดท้ายเนี่ยฟิลเลอร์เนี่ยถ้าไม่ได้ฉีดโดยหมอที่เทรนเรื่องนี้มาโดยตรงข้อเสียที่เกิดตามมาอย่างใหญ่หลวงคือฟิลเลอร์เข้าไปอุดตันในเส้นเลือดพอฟิลเลอร์เข้าไปอุดตันในเส้นเลือดสิ่งที่เกิดขึ้นคือ 1. เนื้อเน่า 2. ถ้าเส้นเลือดนี้ไปอุดเลี้ยงที่บริเวณดวงตาตาบอดเลยจากสวยจะไม่ได้สวยแน่นอนใช่เพราะว่าคนรู้จักดิฉันเนี่ยไปฉีดฟิลเลอร์มาฉีดฟิลเลอร์ปากในราคา 4,000 บาทดิฉันไม่ฉีดไม่มีราคานี้บนโลกนะคะดิฉันบอกเลย
ฉีดเลเซอร์ปากเลยค่ะ 4,000 ดิฉันก็เอกใจแล้วราคา 4,000 โอ้โหฉีดปากให้สวยได้นี่ก็กาดาว1ดวงแล้วพอไปถึงเสร็จปุ๊บโอ้โหเกิดเรื่องหลายอย่างมากดิฉันจะขอไม่เล่าเกี่ยวกับเพราะว่ามันเป็นจรรยาบรรณนะคะดิฉันขอสรุปเคสเลยว่าเคสนี้ก็คือฉีดโดยที่หมอที่ไม่ได้มีมาตรฐานแล้วก็พอสืบสวนไปก็คือจริงๆไม่ใช่หมอด้วยจริงๆเป็นหมอกระเป๋าแล้วฉีดไปเสร็จปุ๊บสรุปก็คือปากบางส่วนเริ่มเน่าแต่ยังดีที่เขาเป็นคนรู้จักเพราะฉะนั้นเขาดีเทคส่งรูปเข้ามาแล้วหมอผิวหนังทุกคนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบสแกนได้รวดเร็วภายใน24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นก็เลยรีบส่งไปฉีดสลายต่างๆนานารักษาที่โรงพยาบาลก็แบบหายไม่เน่าแล้วอย่างพวกในเคสของการฉีดฟิลเลอร์ค่ะนอกจากมันจะเป็นก้อนแล้วแบบนั้นมันมีอาการที่แบบมีฟิลเลอร์ตกค้างเกิดขึ้นได้ไหมคะฟิลเลอร์ปัจจุบันไม่ตกค้างแล้วเพราะว่าฟิลเลอร์ปัจจุบันเราไม่ใช้พวกสารที่มันตกค้างแบบเหมือนเมื่อก่อนอาจจะใช้ซิลิโคนเมื่อ10ปีกว่าปีที่แล้วอะไรเงี้ยแต่ปัจจุบันฟิลเลอร์เราจะใช้เป็นกลุ่มพวกไฮยาลูโรนิกเพราะฉะนั้นสารพวกนี้ก็จะไม่ตกค้างและสลายไปหมดตามกาลเวลาแสดงว่าจากเท่าที่ฟังคือพวกแบบอะไรที่เรามาฉีดในยุคสมัยเนี้ยค่ะมันเกิดเคสที่จะตกค้างได้น้อยมากใช่ไหมคะใช่เพราะว่าเทคโนโลยีปัจจุบันคือเขาก็จะผลิตออกมาบริษัทยาก็จะผลิตออกมาในตัวที่ไม่ตกค้างอยู่แล้วอันนี้หนูเคยได้ยินเรื่องฉีดอสุจิปลาแซลมอนคือมันช่วยอะไรอะคะพวกนี้คือจริงๆพวกนี้มันก็เหมือนเป็นสารต้านเขาก็ศึกษามาว่ามันก็คือเหมือนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระอะไรอย่างเงี้ยพอฉีดไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็เกิดทำให้หน้าเราเนี่ยหน้าใสขึ้นรูขุมขนกระชับขึ้นอะไรอย่างเงี้ยรอยดำรอยแดงจางลงมันทำให้องค์หน้ารวมๆเราดูแบบเฟรชขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นเหมือนเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ชนิดหนึ่งอันนี้หนูสงสัยอีกแล้วแบบอย่างพี่จี้อย่างเงี้ยเคยฉีดหน้าให้ตัวเองไหมคะอ๋อฉีดบ่อยเลยค่ะดิฉันเนี่ยส่องกระจกแล้วก็จิ้มเองเลยค่ะบังมากดิฉันส่องกระจกแล้วก็จิ้ม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 อ่ะอย่างพวกจิ้มหน้าใสหรือจิ้มโบท็อกอะไรที่มันไม่ต้องแบบใช้เทคนิคในการปั้นรูปมากเงี้ยแค่ตำแหน่งถูกโดสถูกเงี้ยดิฉันก็ฉีดเองแต่ฟิลเลอร์เนี่ยอาจจะเหนือบ่าเหนือกำลังดิฉันไปหน่อยอะค่ะอาจจะต้องให้เพื่อนช่วยฉีดให้นิดนึงวิอันนี้แบบอยากถามเป็นคำถามเพิ่มเติมคำถามสุดท้ายอยากรู้ว่าแบบพวกการผลักวิตามินกับการดริปวิตามินอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันแบบช่วยได้จริงไหมแบบก็คือการดริปวิตามินให้มองว่าก็เหมือนกันกินวิตามินแต่เราได้วิตามินที่เข้มข้นกว่าในปริมาณที่สูงกว่าแค่นั้นเองซึ่งวิตามินแต่ละตัวเนี่ยก็มีประโยชน์ของมันเช่นวิตามินซีเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เกิดการสร้างคอลลาเจนใหม่ของผิวหนังอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นดิบวิตามินซีไปอาจจะช่วยเรื่องผิวหนังด้วยแล้วก็ได้เรื่องภูมิคุ้มกันด้วยอันนี้เป็นเรื่องของแฟกต์ที่เป็นความจริงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะดิบวิตามินเนี่ยเหมือนกับว่าแทนที่เราจะกินเราก็คือให้มันเข้าเส้นเลือดไปเลยแค่นั้นเองงั้นขออยากให้พี่จี้แบบฝากอะไรเป็นแบบว่าเกร็ดเล็กๆน้อยๆถึงแบบสาวๆที่แบบดักในความสวยความงามสักนิดนึงได้ไหมคะหรือว่าแบบมีอะไรอยากจะพูดถึงแบบสาวๆในวงการบิวตี้ก็สำหรับดิฉันเนี่ยก็พอดิฉันทำงานมาถึงจุดนึงเนี่ยดิฉันก็อยากบอกว่าจริงๆเนี่ยวงการบิวตี้เนี่ยต้องพูดตรงๆว่ามันก็เป็นวงการธุรกิจเนาะเพราะฉะนั้นบางทีเข้าไปเนี่ยหลายๆคนอาจจะโดนแบบขายคอสในราคาที่สูงหรือว่าโดนเซลขายอะไรหลายๆอย่างมาโดยส่วนตัวหมอเนี่ยก็คืออยากให้อย่างเดียวเลยคืออยากให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่อยากใช้คำว่าเซลหลอกเราเลยเพราะว่าเซลบางที่ก็ดีอะไรเงี้ยมีหน้าที่ในการอธิบายให้แบบคนไข้เข้าใจเพิ่มขึ้นแต่หมออยากฝากนิดนึงว่าในเรื่องของวงการตัวดิฉันเองเนี่ยถ้าอยากจะอยู่ในวงการความงามหนึ่งก็คือขอให้อยู่ในคลินิกที่มีมาตรฐานแล้วก็ขอให้เจอหมอที่เขามีจรรยาบรรณกับคุณแค่นี้แฮปปี้แล้วเพราะว่าเขาจะรู้เลยว่าอะไรคือสิ่งที่คุณควรทำบ้างอย่างแท้จริงเหมือนดิฉันเนี่ยค่ะนี่เ
ี่เลิศมาก มาถึงหรอคะดิฉันไม่เคยดิคนไข้มาถึงดิฉันไม่เคยขายอะไรคนไข้เลยนะคะดิฉันมองหน้าแล้วคนก็บอกคนไข้ว่าอ๋อก็แค่ทำโบท็อกฟิลเลอร์แล้วก็ทำเลเซอร์ตรงนี้นิดหน่อยแล้วก็ทำตัวนู้นทำตัวนี้แล้วก็ดิบวิตามินแล้วก็เดี๋ยวเติมฟิลเลอร์สัก5หลอดโบท็อกสัก200ยูไฮฟูสัก500ช็อตแล้วก็เดี๋ยวเลเซอร์สัก20ครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวดิฉันก็ไม่ฮาร์ดเซลคนไข้ค่ะมองตามหลักความเป็นจริงค่ะฉีดแฟตก็สัก5โดสอะค่ะฉีดกี่รอบคะสัก10รอบค่ะกำลังดีเลยค่ะดื่มวิตามินอาทิตย์ละครั้งโอ้ยไม่ค่ะ2วัน1ครั้งก็ได้ค่ะวันละ5กระปุกเช้ากลางวันเย็นก็ได้ค่ะกินแทนข้าวไม่ขายนะคะไม่ขายใช่ค่ะไม่ขายไม่ขายถ้าหญิงจีจี้เนี่ยคือไม่ขายแล้วก็ฮาร์ดไม่ฮาร์ดเซลล์ไม่อะไรทั้งสิ้นค่ะโอเคสำหรับ EP นี้ก็ประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณแพทย์หญิงจี้จี้มากนะคะที่มาเป็นค่ะยินดีมากเลยค่ะยินดีมากๆเลยค่ะทุกคนสามารถติดตามแพทย์หญิงจี้จี้ได้ในรายการสวยศาสตร์และสามารถติดตามรายการ Beauty and the Beach ได้ในทุกช่องทางของ Salmon Podcast นะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ